อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชีวิตรอด EP ที่5นะครับโดย EP นี้เนี่ยพี่เพื่อจะทำการเริ่มสร้างฐานเป็นของตัวเองนะครับผมมือเอาไว้หลบภัยพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ย yeah. แต่พาร์ทที่แล้วมอไซค์พี่เพื่อน้ำมันหมดครับผมทุกคนทำให้ EP นี้เนี่ยพี่เพื่อคิดว่าเราจะต้องใช้การเดินเท้าเอานะครับโอ้โหแล้วกว่าเราจะหาถังน้ำมันเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนในโรคเชื้อไวรัสแบบนี้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเอาทุกคนเพราะพี่เพิ่มไปเจอเพื่อนร่วมทางมา1คนไงนั่นคือพี่โคเอ้ายังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยในโลกที่มีแต่ซอมบี้แบบนี้เนี่ยพี่โคโน่มันยังกล้านอนขี้เซาอีกวะเนี่ยทุกคนโอ้เกินปุยมุยแล้วน้องดูมีกองไฟตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าแบบว่ากองไฟเข้าไปใกล้อีกนิดนึงเนี่ยพี่โคโน่น่าจะเป็นปิ้งไก่อ่ะพี่ว่าถ้าน้องๆอยากให้พี่เพิ่มปลุกพี่โคโน่เนี่ยช่วยกันกดไลค์มาคนละ1ไลค์เอาทุกคนเดี๋ยวพี่จะจัดให้ กดกันแล้วใช่ไหมมาบอกทุกคนปลุกพี่โคโน่อ้าวโคโน่อ้าวแม่งอ้าวกระโดดไฟลวกแม่งเอ้ยพี่เผลอไปเหยียบไฟเอาทุกคนโอ้โหว่าจะเตะพี่โคโน่พี่โคโน่ดูดิไฟไหม้เต็นครับผมทุกคนตื่นเร็วพี่โคโน่พี่โคโน่ตื่นเร็วแม่งกูไม่ได้ตายเพราะผีแล้วกูตายเพราะไฟเลยยังไม่ถึงไหนเลยเกือบตายละไปกันต่อครับทุกคนภารกิจของเราในวันนี้นี่ก็คือการสร้างฐานนะครับผมสร้างที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการเข้าสู่เขตซอมบี้เลยครับทุกคนเฮ้ยแต่ละตัวนี่เหมือนจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าตัวใส่มันเช้าเกินนะครับแล้วดูพี่โคโน่น้องๆแม่งถือบาเลตแต่ว่ายิงไม่เป็นนะพี่ดูทรงละโอ้โหดูดิไอตัวนี้ไอตัวนี้เหมือนจะแบบว่าเมาขี้ตาอยู่หรือเปล่าน้องแตกไปวัยรุ่นวิ่งดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวซอมบี้มันตื่นแล้วพี่จะแย่นะครับโอ้โหดูเฮ้ยข้างหน้าผีอย่างเยอะนะน้องๆเอ้ยแต่ว่าพี่ถือ AK มังกรแล้วพี่หมั่นเคี้ยวว่ะจัดหน่อยละกันมาเฮ้ย1นัดอื้อหือ1นัด1นัด1ศพครับผมโอ้ปืน AK มังกรอย่างดีแต่รู้สึกว่ากระสุนจะน้อยไปหน่อยนะเนี่ยใช่มั้ยพี่โคโน่ดู1นัด1ศพครับผมสบายละงานนี้ได้อาวุธเทพมานะครับเฮ้ยมีผีข้างหน้าอีกหมดครับผมโอ้รู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยผีมันจะยังไม่โหดนะครับทุกคนผีมันจะไปโหดแถวๆช่วงตอนคืนนะโอเคไหนๆก็ไหนๆละพี่เพิ่งคิดว่าเราจะต้องคาบกระสุนเพิ่มนะครับจังหวะนี้มาวางโต๊ะคาครับผมนี่แล้วเราก็จะทำการคาบกระสุน AR นะครับหรือว่ากระสุนไรเฟิลนั่นเองไปเลยน้องขอคาบสัก100นัดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ AK มังกร100นัดมาแล้วสุดจัดจะบอกเลยจังหวะเนี้ยไปเดี๋ยวเราต้องทำการออกเดินทางตามหาน้ำมันนะครับทุกคน Let's go วิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่เจออะไรเลยครับทุกคนตอนนี้พี่เจอแต่ผีนะครับโอ้โหเฮ้ยหนทางเรามันช่างยากลำบากเอาตัววิ่งเร็วก่อนเลยน้องเอาพี่โคโน่พี่โคโน่ระวังเฮ้ยตอนนี้พวกพี่ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผีซอมบี้ครับทุกคนยิงเคลียร์ทางไปก่อนนะตอนนี้เราต้องยิงปืนช่วยพี่โคโน่นะครับเพราะพี่โคโน่ไม่ทำอะไรเลยนะนอกจากเล็งสโคปอย่างเดียวลองดูพี่โคโน่ยิงมาดิโอ้โหแม่งพี่โคโน่ยิงปืนเป็ดวะตอนนี้พี่เริ่มสงสัยแล้วน้องๆมาเลยผีบ้าสวยเฮ้ยบนหน้าจะเป็นเสาส่งสัญญาณหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าข้างในนั้นจะมีผู้รอดชีวิตหรือเปล่าโอเคโอ้โหหรือไม่ก็จะมีเครื่องมือสื่อสารอะไรเงี้ยติดต่อกับโลกภายนอกได้มาเลยน้องไปต่อครับผมโอ้โหแป๊บเปิดประตูแป๊บให้ตายเถอะที่นี่มีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยตรงนี้มีรถเข้าผมทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ใช่รถธรรมดาด้วยเนี่ยมันจะเป็นรถปืนกลนะครับเชดูอย่าบอกนะว่า EP นี้เนี่ยเราเจออาวุธเทพ
แต่เราต้องทำการเช็ครถก่อนเพราะทุกคนรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับไม่ได้นะครับสังเกตจากควันดำที่ขึ้นมานะไปครับผมเรามีอุปกรณ์ซ่อมรถอยู่ไหนดูซิว่าซ่อมได้ไหมนะซ่อมเลยน้องโอเคสวยครับผมฟุ๊บได้ไหมควันดำหายแล้วครับผมไอเทมลบหนึ่งแสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะใช่ปะขออนุญาตลองขึ้นดูนี่ดูแป๊บวิดูพี่โคโน่ครับผมเชโดพี่โคโน่ขึ้นไปคุมปืนด้านหลังเฮ้ยเฟียวจ้าดมาทุกคนเดี๋ยวไปทำการเป็นคนยิงเองเออพี่โคโน่ขับไปเลยมาเลยน้องไอพีเวมาเลยดูโอ้โหทุกคนปืนนี่ยิงโคตรมันนะครับบอกเลยหืมแล้วผีโคตรเยอะเฮ้ยพี่โคโน่ขับดีๆหน่อยพี่โคโน่ขับดีๆโอ้โหตอนนี้มันมากครับผมหืมปืนอย่างเปี้ยวรถกระแรงมาเลยน้องอื้อหือหัวโยกกันไปเลยโอ้โหมาโอ้โหผีอยู่ไหนว่าจะยิงให้หมดเลยเอาดีหืมยิงยิงฮู้โอ้กระสุนมีเยอะหรือเปล่าวะแต่ไปเพิ่มยิงมันมากอะตอนเนี้ยไม่เป็นไรครับกระสุนหมดเราก็เติมใหม่ได้เออพอดีมีโต๊ะคาบ้ามุมมองสมจริงมาเลยดูคนดูมีผีไม่มีผีไม่รู้พี่ยิงไปก่อนตอนเนี้ยมาเลยครับโอ้ผีหน้าไหนก็ไม่กลัวบอกเลยได้ปืนนี่มาเป็นปืนเทพนะครับมาดิน้องมาดิน้องไงผีเต็มเลยยิงโอ้โหทุกคนโคตรมันนะตรงนี้พี่คนโน่ก็ขับไม่ลืมหูลืมตาเลยเนี่ยโอ้โหก็จัดครับผมวินาทีนี้ชนมาเลยน้องสวยโอ้โหไปต่อครับพี่คนโน่เดี๋ยวต้องทำการไปหาฐานนะครับผมหาฐานสร้างที่พักแต่คือตอนนี้พี่มีรถพี่ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมากนะครับว่าพี่จะเอาชีวิตรอดได้ตอนนี้ดูยิงโอ้โหมาดิครับมาดิครับเป็นไงไอ้ผีเบนมาดิน้องไม่ได้บานไหวได้อยู่แล้วอ่ะโทษทีกระสุนเยอะด้วยรถคันเนี้ยไปเลยจ้าแต่ขับไปขับมานะมันจะหมดครับผมทุกคนตอนนี้น้ำมันขีดแดงนะครับโอ้โหพี่เพื่อนกับพี่โคโน่ก็ซิ่งลืมดูน้ำมันเลยนะพี่โคโน่ขับรถดีๆหน่อยนะโอ้ชนมั่วตัวเหลืองเติ้งไปหมดดูพี่โคโน่ขับรถลองรีบหาที่พักแรมแล้วครับผมทุกคนฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับแต่คือตอนนี้พี่เริ่มไม่มั่นใจละว่าพี่จะไปถึงที่พักหรือเปล่าเพราะพี่โคโน่ขับรถโคตรนรกแตกอะตอนเนี้ยชนไปเลยโอ้โหพี่ขวางทางเดี๋ยวผมเคลียร์ให้พี่โคโน่ไปเลยพี่ขวางทางเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงโอเคพี่โคโน่ผมว่าลองแวะดูแถวๆนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกจะเป็นไซต์งานก่อสร้างนะครับน่าจะมีน้ำมันโอ้โหบอกให้จอดมันก็จอดเลยทุกคนไอโคโน่บอกว่าให้แวะมันก็จอดเลยครับผมให้ตายเด้อพี่เฮ้ยน้ำมันจะหมดครับผมไปแม่งกูลื่นโอ้โหจูก่อนทุกคนตอนนี้เพิ่มเผอลงรถมานะครับขออนุญาตปีนเข้าไปข้างในก่อนใจเย็นต้องรีบตั้งสติครับผมไม่งั้นตายแน่นอนพองคืนแล้วผีมันดุพี่บอกแล้วไงจะฟบจูมาดิครับโอ้ยผีแม่งฉลาดว่ามันขึ้นทางบันไดอ่ะไอตัวนี้เดี๋ยวได้สนุกแน่บอกเลยมาเลยน้องฉันกำลังรอเลยพี่กำลังรอเองอยู่เลยไหนตัวไหนห้าวอีกมาดิวะไม่ได้กลัวตอนนี้พี่เริ่มแก่งกล้าแล้วก็มาดิครับเดี๋ยวจังวันนี้พี่ไปทำการตามหาน้ำมันนะทุกคนพี่เพิ่มเชื่อว่าบริเวณแถวนี้ต้องมีน้ำมันแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นไซต์งานก่อสร้างนะส่วนพี่โคโน่ก็ทำการขับรถตามพี่เข้ามาแล้วนะครับใช่ไหมวะเฮ้ยพี่โคโน่รถน้ำมันหมดหรือยังโอ้ถามไม่ตอบเลยนะครับผมเอายังไม่หมดนะยังขับได้อยู่โอเครีบหาน้ำมันครับแต่พี่เพิ่มรู้สึกว่าคืนนี้เราต้องแคมป์ที่นี่แล้วไว้ทุกคนนะโอเคแถวนี้มีน้ำมันไหมน้ำมันไม่มีหรอวะตรงนี้น้ำมันหายไปไหนวะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะลองหาแถวนี้ดูนะผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผีมันก็เริ่มที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ของเราแล้วเพราะมันได้ยินเสียงรถกับเสียงปืนให้ตายเถอะซาร่า
นี่ไงนัดเดียวพอเฮ้ยเมืองนี้เอ้ยเมืองนี้จะมีถังน้ำมันครับผมทุกคนเรืองแสงอยู่เลยแล้วก็มีซอมบี้ด้วยโอ้ได้ถังน้ำมันแล้วครับตอนนี้ได้ถังน้ำมันแล้วแล้วก็เจอผีที่แบบว่าเริ่มที่จะดูดลายขึ้นเพราะกลางคืนมันน่ากลัวพี่บอกแล้วไงโอ้พี่โคโน่เราได้น้ำมันแล้วไอ้ต้องรีบหาที่แคมป์ครับผมทุกคนอยู่นานๆไม่ดีแน่ตรงเนี้ยบอกเลยไอ้ไล่โคโน่มันทำอะไรวะน่ะเราลองมาดูมุมนี้ครับทุกคนรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำการสำรวจว่าเราจะแคมป์ได้ไหมนะโอ้มีห้องให้ด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่เพิ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะอยู่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจ้างว่านี่พี่โคโน่ได้ทำการขับรถล่อซอมบี้ให้เราอยู่นะเราก็จะทำการสร้างฐานได้เลยขออนุญาตหามีอะไรที่เรามาทำได้บ้างวะเบรียร์ครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นประตูนะครับเดี๋ยวพี่ผมจะวางให้ดูฟึบเห็นไหมมันจะเป็นไม้นะซีรีส์ซอมบี้เรานี่สามารถแคมป์ได้นะผมนะสามารถสร้างฐานได้เกตคืออะไรวะเกตเป็นประตูนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ผมคิดว่าพี่เพื่อนน่าจะใช้เป็นเกตแล้วกันนะ okay. เพราะว่ามันจะได้เปิดปิดได้ด้วยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการวางเกตเอ้าแม่งเอ้ยจะต่อยเพื่ออะไรวะน้องเดี๋ยวลองวางดูฟึบเฮ้ยนี่ไงเป็นประตูนะครับผมถ้าไม่มีคนเดินมามันก็จะปิดนะครับนี่ไงกันผีได้เลยเนี่ยแล้วตรงนี้มันสูงนะครับผีไม่สามารถขึ้นมาได้อย่างแน่นอนโอเคแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้อีกอันนึงรู้สึกว่าเราจะมีเกต2อันพอดีโอ้โหโชคดีเกินวางไปเลยน้อง2เกตนะครับแฟบสวยโอเคตอนนี้เราก็ได้ที่แคมป์ชั่วคราวแล้วทุกคนว้าวแต่ว่าพี่โคโน่มันขี่ไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอเคตอนนี้พี่เพื่อนก็ได้ทำการเข้ามาขับรถแทนพี่โคโน่นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าปล่อยให้พี่โคโน่ขับเนี่ยคงไม่ได้หยุดแต่วันเนี่ยแม่งขับวนทั้งวันทั้งคืนมาหาที่จอดรถนะครับเดี๋ยวต้องจอดรถไว้บริเวณตรงนี้นะเนี่ยปิดทางเข้าพอดีนะผมไปเลยพี่โคโน่เดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันใหม่ตอนคืนผีมันดุนะครับไปแล้วจ้าที่พักแรมแห่งนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันอาจจะแคบไปสักนิดนึงแต่พี่เพื่อนว่าก็โอเคแหละผีไม่น่าเข้ามาได้นะครับเพราะว่าประตูทั้ง2อันเนี่ยมันได้ถูกปิดไว้โอเคตอนนี้พี่เพื่อนก็ได้ทำการล็อกประตูนะครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่สามารถมีซอมบี้ตัวไหนเข้ามาได้นะครับตัวพี่โคโน่ก็แบบว่าสวดภาวนาอะไรหรือเปล่าแม่งนั่งสมาธิเฉยสำหรับ EP นี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าน้องไม่อยากพลาดซีรีส์ชีวิตรอดมันๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำการกด Subscribe นะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย